ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยจะขอเชิดชูบูชาพระศาสนานี้ให้ยิ่งใหญ่วิปัสสนาจะเผยแผ่ไปไปทั่วแดนก็นั่งตามสบายกันนะจะมอบถวายการตอบปัญหาให้อาจารย์มหาทองมั่นซึ่งท่านอุตส่าห์เตรียมตั้งแต่เช้าเรามาดูดิเร่งอาจารย์อยู่นั่นแหละพามาตอนนี้มาเก้อเลยนี่ไปเหอะไปเหอะอาจารย์เคาะประตูอยู่นั่นน่ะเพราะงั้นก็จะได้ถวายท่านตอบปัญหาให้เต็มที่วันนี้ปัญหาข้อแรกจำนำธรรมะไปใช้เวลาโกรธหรือโมโหเวลาอยู่ที่ทำงานหรือเมื่อมีงานมากแต่เร่งรีบลูกน้องบางคนช้ามากบางคนเร็วทำให้ไม่ชอบคนที่ทำช้าซึ่งก็มีทำให้หงุดหงิดโมโหคนที่ทำช้าขอความกรุณาพระอาจารย์มหาทองมั่นช่วยแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตเมื่อเจอความโกรธโมโหด้วยค่ะกราบขอโอกาสท่านอาจารย์สว่างติขาวิโรถึงเป็นองค์ปุจฉาอาจารย์สบายใจเพราะอะไรไหมมาเนี่ยพอมากับอาจารย์ผู้มากับความสว่างยังไงก็ตอบปัญหาได้อยู่แล้วนะก็ยังไงก็ตามเมื่อถูกถามก็จะตอบปัญหาตามกำลังสติปัญญาถ้ามีบทใดข้อใดที่ไม่สมบูรณ์ไม่แจ่มแจ้งก็กราบรัตนานิมนต์ได้อาจารย์สว่างนะช่วยเสริมเติมเพื่อจะให้โยคีได้รับประโยชน์เต็มที่นะความโกรธนะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมนะสังคมเราทุกวันนี้ก็ยังมีความโกรธอยู่สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือสตินะโยมส่วนใหญ่เราโกรธแล้วนะเราจะไม่รู้ตัวเองว่าโกรธแต่จะรู้ตอนที่ว่าพูดไปแล้วแสดงกิริยาการไปแล้วหรือว่าทำอะไรไปแล้วถึงจะรู้ว่าตัวเองโกรธฉะนั้นสติที่พวกเราฝึกมา7วันเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อโกรธก็รู้ว่าตัวเองโกรธแล้วไม่ต้องไปไล่เขาให้กำหนดรู้อย่างนั้นแหละไม่พอใจก็ไม่พอใจหนอไม่พอใจหนอโกรธก็โกรธหนอโกรธหนอแต่ส่วนใหญ่พวกเราฝึกออกไปแล้วนึกว่าจะเป็นของสำเร็จรูปก็คือว่าเอาไปใช้ได้เลยแต่จริงๆมันต้องกำหนดต้องเจริญสติในขณะที่กระทบแม้แต่ตาที่เห็นก็เหมือนกันเห็นหนอที่โยมเล่าเมื่อกี้ไม่พอใจเห็นหนอก็ต้องกำหนดไม่พอใจหนอเกิดขึ้นมาก็ต้องกำหนดอีกฉะนั้นทุกความคิดที่เกิดขึ้นเราต้องเจริญสติก่อนพอเจริญแล้วก็ตามรู้อาการนะจนกระทั่งเขาจบไปแล้วก็ต้องศึกษาในเรื่องของวิธีพุทธวิธีคลายโกรธนะมันจะมีอยู่ประมาณ11ข้อที่หลวงพ่อประยุกต์ประยุตโตท่านเอามาเผยแพร่ก็เรียกว่าพุทธวิธีชนะความโกรธเอาเป็นว่าเสริมนิดหน่อยก็พอว่าคนเรามีความแตกต่างกันที่โยมไม่ชอบใจเมื่อกี้นะลูกน้องของเราแต่ละคนเนี่ยฐานะการทางบ้านการศึกษาประสบการณ์ก็ไม่เท่ากันบางคนอาจจะช้าบางคนอาจจะเร็วฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจมาปฏิบัติธรรมตรงนี้น่ะก็คือเรามาเข้าใจตัวเองก่อนแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นอย่างโยคีทุกคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันหมดนะบางคนก็ช้านี่ไม่ใช่ว่าเดินช้านะพูดแล้วพูดอีกก็ยังไม่เข้าใจวันที่หนึ่งก็ไม่เข้าใจพบกันอีกรอบก็ยังไม่เข้าใจถ้าครูบาอาจารย์โกรธก็ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยโยมเป็นหัวหน้างานก็เหมือนกันลูกน้องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจคนอื่นแล้วเราจะมีความเพียรที่จะสอนเขา
ที่จะบอกเขาแต่อย่างไรก็ตามการเมื่อความโกรธเกิดขึ้นน่ะเราก็จะต้องกำหนดก่อนพอกำหนดแล้วจนกระทั่งหายแล้วก็ค่อยพูดการพูดบางอย่างนี้ก็ถ้าเป็นลูกน้องก็ควรจะมาพูดตัวต่อตัวไม่ควรที่จะพูดต่อหน้าคนอื่นมาเรียกมาตักมาเตือนก่อนแล้วก็ฆ่าโทษแล้วก็ว่าไปตามลำดับของการปกครองนะอันนี้ก็ขอตอบสั้นๆอย่างนี้นะอาจารย์มีอะไรเสริมอาจารย์ถึงบอกให้เห็นตามที่เป็นจริงเพราะเราดูตัวเราก่อนถ้าเราเห็นตัวเราตามที่เป็นจริงลูกน้องที่เขาเป็นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นไหมถ้าเราเห็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยเราจะโกรธเขาไหมทีนี้เราอยากจะเห็นอย่างที่เราอยากจะให้เขาเป็นไงก็เลยไปโกรธเห็นไหมล่ะเพราะสภาวะอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันที่เราฝึกต้องเห็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราอย่าไปอยากจะเห็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเพราะถ้าเราเห็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์ทีนี้ถามว่าความโกรธเกิดขึ้นทำลายใครทีนี้แล้วเราตัวเราโง่หรือเราฉลาดต้องถามตัวเองนะถ้ามันโง่ก็เอาหัวชนฝาสักปึ้งมันจะได้ฉลาดก็หายละอันนี้วิธีแก้ความโกรธวิธีหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือพุทธวิธีก็คือใช้ความโกรธนั่นแหละมาเป็นฐานในการเจริญกุศลณตอนนั้นเลยก็คือโกรธเนาะโกรธเนาะเห็นลักษณะตามที่เป็นจริงสติเกิดไหมล่ะสมาธิเกิดไหมปัญญาเกิดไหมก็เกิดไงโดยอาศัยตอนนั้นต่อไปถามพระอาจารย์ประจักษ์แต่ท่านไม่ได้มาก็นิมนต์หลวงพ่อมั่นตอบแทนกันแล้วกันหากยังมีอาการเหมือนมีเม็ดสะกรวดทรายที่ฝ่าเท้าเวลาเดินปกติยังมีสติมิได้ช้าช้าเป็นอยู่นานไม่ยอมหายควรกำหนดอย่างไรหรือรู้เฉยเฉยนานเข้ามันก็จะหายไปเองคะเวลาเดินต่อมากๆก็จนเจ็บจนเดินไม่สะดวกเจ้าค่ะเหมือนมีอะไรต่ำเท้าอารมณ์ทุกอย่างนะเราจะให้หลักไว้เลยว่าอารมณ์ไหนชัดเจนกำหนดอารมณ์นั้นอาการที่เท้าชัดเจนก็กำหนดแต่เวลาเดินเนี่ยต้องหยุดเดินนะหยุดเดินแล้วกำหนดรู้หนอรู้หนอก็ได้แต่ขณะเดียวกันอย่าลืมดูจิตเพราะที่ถามเนี่ยหนึ่งจิตอยากให้หายนี่มีแน่นอนพอฟังคำถามตอนท้ายบอกว่ามันจะหายไหมคะจิตอยากให้หายมีก็กำหนดอยากหายหนออยากหายหนอจิตไม่ชอบก็กำหนดไม่ชอบหนอไม่ชอบหนอควบคู่กันด้วยกับอาการสภาวะธรรมทุกอย่างเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะมีอายุเท่าไหร่นั้นแล้วแต่ของแต่ละอย่างของแต่ละสิ่งฉะนั้นเราเอาเขาให้เป็นฐานที่อาจารย์ท่านพูดเมื่อกี้นะเอาอาการพวกนี้ให้เป็นฐานอาการพวกนี้โยมก็ได้ฟังแล้วในเรื่องของธาตุนะหลวงพ่อก็อธิบายให้ฟังแล้วบางคนเช็ดเท้าแล้วเช็ดเท้าอีกก็กำหนดไปเอาเป็นฐานให้เกิดสติสมาธินะแต่ว่าเวลากำหนดหนึ่งอย่าไปเดินไปด้วยกำหนดไปด้วยเนาะอย่างที่สองก็กำหนดเพียงแค่รู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างที่สามถ้าใจของโยมเนี่ยไม่ชอบก็กำหนดไม่ชอบหนอไม่ชอบหนออยากให้หายก็ให้อยากหายหนออยากให้หนอสงสัยก็สงสัยหนอสงสัยหนอนะก็ตอบสั้นๆอย่างนี้เนาะคำถามต่อไปหากเรามีความต้องการในสิ่งของใดสิ่งหนึ่งในสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีผู้อื่นต้องการในของสิ่งเดียวกันเราควรปฏิบัติอย่างไรตามหลักของพระพุทธศาสนาของไม่มีเจ้าของตามร้านหรือเปล่าโยมไม่ใช่คนนะถ้าแฟนคนอื่นแล้วเราก็ยุ่งเหมือนกันเนาะตอนนี้เวลาเจอผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเนี่ยใครไม่มีแฟนนี่หายากนะฉะนั้นก็ต้องดูหน่อยถ้าเขามีแฟนแล้วเนี่ยถึงเราอยากจะได้ก็กำหนดที่ใจอยู่ดีวิปัสสนากรรมฐานมันใช้ได้ตลอดเนาะก็อยากได้เนาะอยากได้เนาะถ้าเป็นคนเนี่ยการจะแนะนำให้ก็คือกำหนดเป็นอสุภกรรมฐานที่วันนั้นเกสาโลมานขาทันตาตะโจแล้วหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเคยแล้วได้ยินไหมที่หลวงพ่อบอกว่าโยมของหลวงพ่อเวลามาใส่บาตรตอนเช้ากับตอนเย็นเปาบินโตตอนเช้าเขาแต่งหน้ามาเรียบร้อยนี่สวยนะแต่พอตอนเย็นหลวงพ่อไปส่งบินโตเอาบินโตเมื่อเป็นสมัยเด็กเป็นเนนแล้วเป็นลูกศิษย์วัดนี่แหละ
ปเยยจมที่ยังไม่ได้แต่งหน้ามันคนละเรื่องกันฉะนั้นที่เขาแต่งให้เราดูน่ะอย่าไปหลงนะก็ให้พิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานนั่นแหละนะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันไม่ได้งามอย่างนั้นตลอดอันนี้สำหรับคนนะแต่ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องกำหนดที่ใจเหมือนกันที่อาจารย์เคยบอกอยู่แล้วว่าเวลาอยากอะไรเนี่ยถ้าไม่เคยเจริญสติเจริญวิปัสสนาไม่มีทางออกแต่ถ้าเจริญสติเจริญวิปัสสนาแล้วมีทางออกก็คือกำหนดความรู้สึกเดินไปตามห้างเห็นก็เห็นหนอใจอยากจะได้ก็อยากได้หนอดูความรู้สึกไปเรื่อยๆนานเข้าเนี่ยความรู้สึกพวกนี้มันจะค่อยคลายไปหายไปดับไปอันนี้เป็นของจริงนะที่ตัวเองก็เคยเจอแล้วก็ญาติโยมที่ฝึกแล้วก็เคยเจอผ่านพ้นวิกฤตที่ว่าจะต้องหาให้ได้เอาให้ได้ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลอะไรเป็นนี่เป็นต้นนะอันนี้ก็แนะนำเพียงแค่นี้นะอาจารย์มีในส่วนนี้ก็ถามก่อนว่าถ้าเราอยากได้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเป็นสุขในการอยากได้ก็ควรจะพยายามเอามาให้ได้แม้แต่พยายามได้มาแล้วเนี่ยเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์ในการรักษาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดับตั้งแต่เหตุนะทำตั้งหลายไหลมาจากเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดดับก็ต้องดับที่เหตุอะไรเป็นตัวอยากได้ล่ะอย่างที่อาจารย์ทองมั่นบอกก็คือจิตเป็นตัวที่อยากจะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูสภาพตอนนั้นสภาพตอนนั้นหมดไปแล้วแทนที่เราอยากจะได้เกิดมันได้มาโดยที่เราไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะถึงได้มาเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าพยายามที่ไม่ได้เล่หรือก็เอาได้กลไม่ได้มนก็ได้เอาคาถานะครับขณะที่อยากได้ก็เป็นทุกข์แล้วพยายามอย่างนั้นก็เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นไม่ควรทำกราบนมัสการพระอาจารย์ทองมั่นนะนี่ห้ามโยนนะถ้าถามเจาะจงเลยคำว่ามรรคญาณกับพังคญาณเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะแต่พังคญาณนะมรรคญาณผลคญาณมากก็คือเป็นการเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกอาจารย์ตอบกันแล้วกันแต่พังคญาณเนี่ยเป็นญาณอย่างหนึ่งใน16อย่างนะเป็นญาณที่บอกว่ากำหนดตรงไหนลงไปนะสิ่งนั้นจะดับทันทีจะดับมีแต่เห็นแต่ความดับเขาเรียกว่าพังคญาณมรรคญาณเดี๋ยวอาจารย์ขยายกันแล้วกันพังคญาณนี่ก็ที่เข้าใจนะก็คือว่าเวลากำหนดอะไรลงไปเนี่ยสิ่งนั้นจะดับไปมีแต่การดับอย่างเดียวนะไม่เห็นการเกิดไม่เห็นการตั้งอยู่แต่เห็นแต่การดับเขาเรียกพังคญาณถามมาหลายข้อเลยเนี่ยพังคญาณ5หมายถึงอะไรและเป็นญาณระดับไหนจากประสบการณ์ของพระอาจารย์มหาทองมั่นโยคีส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมอยู่ในระดับญาณไหนคะเดี๋ยวอาจารย์ทองมั่นดุนี่ขนาดอยู่ใกล้อาจารย์นะเนี่ยอาจารย์ต้องคอยดึงคอยสะกิดไว้อยู่เรื่อยการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าเป็นอย่างไรพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะแล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะปฏิบัติแล้วก้าวหน้ากว่าเสมอถามหลายข้อแล้วกันถามหลายข้อการปฏิบัติธรรมก็ง่ายๆยากๆให้อาจารย์ตอบกันแล้วกันการปฏิบัติธรรมที่จะก้าวหน้าที่อาจารย์เคยพูดอยู่เคยเทศอยู่เนาะว่าหนึ่งก็คือสังเกตดูถ้าเป็นร่างกายอย่างการปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆนี่การนอนเขาเรียกว่านอนน้อยปฏิบัติแล้วมันจะนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยปฏิบัติธรรมมากอันนี้ดูทางกายดูทางใจนี่อาจารย์พูดแล้วว่าโลภะโทสะโมหะจะน้อยลงถ้าเป็นได้ผลนะแต่ถ้าโลภะโทสะโมหะยังเหมือนเดิมอยู่นี่ก็ถือว่าไม่ได้ผลถ้าเราปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆก็คือต้องทำติดต่อต่อเนื่องแล้วระยะเวลาก็ควรจะยาวกว่าตรงนี้15วัน1เดือน2เดือน3เดือนนะ4เดือน5เดือนก็ว่าไปตามลำดับแต่ถ้าน้อยๆ7วันอย่างนี้ถ้าไม่มีบารมีจริงๆก็ยังบรรลุธรรมได้ยากอยู่ก็ยังต้องฝึกไปเรื่อยๆกลับไปบ้านก็ต้องปฏิบัติอีกอันนี้ก็คือท้อท้ายๆที่โยมถามมานะก็ขอสรุปทั้งหมดเลยนะคำถามก็คือมรรคญาณหมายถึงญาณปัญญาที่เข้าไปทำหน้าที่ประหารกิเลสตั้งแต่โสดาปัตติมรรคสกทาคามรรคนาคามรรคอรหัตตมรรค
คือมรรคหนึ่งก็ทำหน้าที่ประหารกิเลสไปทำลายโดยเด็ดขาดเช่นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสก็คือโสดาปัตติมรรคญาณทำหน้าที่ประหารตอนนั้นส่วนสกทาคามิมรรคก็ทำกิเลสที่เหลืออีก7ให้เบาบางลงเขาเรียกตทานุกัลปหารแต่ไม่เด็ดขาดส่วนอนาคามิมรรคก็ทำลายกามราคะแล้วก็ปฏิฆะให้หมดไปโดยเด็ดขาดที่เหลือรูปราคะรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาก็คืออรหัตตมรรคญาณทำหน้าที่ประหารโดยเด็ดขาดต่างกับพังคญาณนะพังคญาณเป็นญาณระดับที่5พออุทธยพยะเห็นการเกิดดับของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมแล้วก็จะเห็นแค่การดับของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมเห็นแต่การดับเขาเรียกพังคญาณเห็นสภาพรูปน้ำนั่นแหละมันดับไปดับไปแต่ไม่เห็นการเกิดนะเห็นแต่การดับไปเขาเรียกว่าพังคญาณจากนั้นก็ญาณต่อไปก็จะเกิดความกลัวเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะหลุดพ้นเป็นต้นพยาญาณอาทีนวญาณนิพพิทาญาณเกิดขึ้นตามลำดับอันนี้ก็คือเรื่องของญาณตั้งแต่โลกิยญาณ นะตามลำดับส่วนการก้าวหน้าทำไมอยากไปรู้คนอื่นเนี่ยใครถามปัญหานี้ยกมือขึ้นทำไมถึงอยากไปรู้คนอื่นเพราะอะไรการอยากจะรู้คนอื่นนี่เป็นกิเลสอย่างหนึ่งไหมไม่รู้ไปทำไมรู้แล้วมันเกิดประโยชน์ไหมคุณศิละไม่เกิดประโยชน์เนี่ยประโยชน์ที่ว่าหมายถึงประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่ได้กับเรานะทิฏฐธรรมิกตประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ในชาติหน้าก็ไม่ได้สัมปรายิกตประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็ไม่ได้ปรมัตถประโยชน์เพราะฉะนั้นก้าวหน้าหรือไม่เขาจะก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเกี่ยวอะไรกับเราเกิดไปเห็นความก้าวหน้าของเขาอยากจะได้เป็นไงโลภะเกิดไหมอิจฉาเขาที่นี่ไม่ได้อย่างเขาอิจฉาเขาเป็นอะไรชมยิ้มเป็นทุกข์อีกโทสะอีกดูสิเป็นปัจจัยให้ไปไหนนั่นน่ะเพราะฉะนั้นจึงพยายามให้ดูตัวเราเห็นหรือยังจิตของเราที่มันไม่ได้ฝึกมันนำสุขหรือนำทุกข์มาให้นำทุกข์ไงแต่ที่ที่ฝึกล่ะอยากจะรู้ก็อยากรู้เนาะอยากรู้เนาะนำอะไรมาให้นำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นก็พยายามกำหนดนะไม่ต้องอยากไปรู้ของคนอื่นว่าเขาจะพัฒนายังไงเล่นการพนันบาปตกนรกแน่นอนหรือเปล่าคะตกตั้งแต่ยังไม่ตายเลยโยมคำว่านรกเนี่ยแปลว่าร้อนเลยแทงไปตาหนึ่งซื้อไปใบหนึ่งเนี่ยตกนรกกี่วันกว่ามันจะออกพอออกเสร็จแล้วก็ยังตกต่อนะคำว่านรกแปลว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทุกทางกายทุกทางใจทุกทางกายก็เอาตังไปซื้อก็ไม่ไหวนะทุกทางใจก็แน่นอนฉะนั้นคำว่านรกเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราทำอะไรแล้วถ้าเป็นไม่สบายใจตรงนั้นก็เป็นทนทุกข์ของเรานะที่เกิดขึ้นฉะนั้นการพนันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหนทางแห่งความเสื่อมนะเป็นนักเลงการพนันฉะนั้นแน่นอนนะดูตัวเองก็แล้วกันซื้อแล้วนะบางที15วันไม่มีความสุขเลยวันออกนึกว่าจะมีความสุขกลับไม่มีอีกพอออกแล้วถูกแล้วเป็นไงเพื่อนมาขอแบ่งไปกินอีกก็เป็นทุกข์ใหญ่กลัวคนอื่นจะมาขออีกหนีขายบ้านหนีเพราะถูกหลายล้านสรุปแล้วก็เป็นทุกข์อะไรกันนะโยมนะแน่นอนฉันถามว่าใครขณะที่เล่นการพนันใครมีความสุขบ้างยกมือขึ้นมีไหมใครที่คิดว่าตัวเองมีความสุขแต่ไม่กล้ายกมือยกมือขึ้นจริงๆเราคิดว่ามีความสุขนะแต่ก็จริงๆนะเป็นการเขาเรียกความพึงพอใจเวลาที่ยกตัวอย่างเล่นหวยเนี่ยมันลุ้นไหมลุ้นขณะที่ลุ้นสุขหรือทุกข์ทุ
กข์นะมันเร่าร้อนเนี่ยเพราะหรือขณะที่เล่นไพ่มีทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะไหมขณะที่เล่นไพ่เอ้าเล่นได้มาขณะที่เล่นก็ลุ้นอยากจะได้โลภะเกิดไหมล่ะเสียดินี่โทสะไงขณะที่นั่งลุ้นก็โมหะอะไรทั้งโมหะก็เกิดก็คือทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นจึงเป็นทางแห่งความเสื่อมอย่างที่อาจารย์ทองมั่นบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราสะสมเหตุปัจจัยตรงนั้นปัจจัยตรงนั้นพาไปไหนหรอพาไปอบายเพราะฉะนั้นถามว่าเล่นการพนันนี่ตกนรกไหมพาไปอบายแต่จะอบายขั้นไหนแล้วแต่คำว่าอปายะแปลว่าอปายะมุขขะแปลว่าหนทางแห่งความเสื่อมอปายะก็คือหาความเจริญไม่ได้การถวายสังฆทานแต่ละครั้งต้องมีพระสงฆ์สี่รูปขึ้นจึงจะสมบูรณ์ใช่หรือไม่คำว่าสังฆทานต้องเข้าใจก่อนเนาะถวายเจาะจงแก่สงฆ์เจาะจงแก่สงฆ์นี่ก็ไม่จำเป็นต้องสี่รูปแล้วนะแต่ให้เราบอกว่าเป็นของสงฆ์นี่คือเป็นของกลางคำว่าสงฆ์ในพระหมายความเป็นของกลางองค์ใดที่เป็นประธานรับมาแล้วก็เข้าคลังเขาจะมีคลังสงฆ์ของทุกอย่างจีวรไตรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบอกว่าถวายสังฆทานแล้วก็จะเป็นของสงฆ์แต่ถ้าพระสงฆ์อยู่ด้วยกันสี่รูปนั่งด้วยกันแล้วก็แบ่งกันตรงนี้แบ่งกันอันนี้ก็จะเป็นของส่วนตัวไปพอถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแบ่งแต่ถ้าเขาเป็นของกลางสงฆ์นี่ก็คือถ้าใครต้องการขาดอะไรก็ไปเอาที่คลังสงฆ์อันนี้เท่าที่เคยปฏิบัติกันมาในวัดต่างๆนะฉะนั้นการถวายถ้าพูดถึงสังฆทานแล้วเป็นของสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็มีพิธีกรรมอย่างอื่นอีกนะใครจะเอาอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามการน้อมของถวายเป็นของสงฆ์นี่เป็นสิ่งที่ดีก็หมายความว่าจิตใจเรากว้างไม่ถวายแต่รูปใดรูปหนึ่งพอเป็นของสงฆ์แล้วบางไม่ใช้แล้วก็คนอื่นก็ใช้ได้ให้เป็นประโยชน์แก่พระทั้งหมดในวัดที่อยู่ด้วยกันฉะนั้นคนที่จะพระที่จะมารับรูปเดียวก็ได้สี่รูปก็ได้ไม่จำเป็นนะจำเป็นที่ว่าเราต้องการจะถวายแบบไหนก็ว่าไปตามนั้นข้อที่สองสังฆทานที่ซื้อใหม่ๆกับสังฆทานที่บางวัดจัดเตรียมขายล่ะหรือจัดเวียนขายถวายแล้วผู้ตายจะได้รับช้าหรือเร็วกว่ากันไหมไม่แตกต่างกันเนาะมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างนะคนตายสามารถที่จะรับรู้ได้ไหมคนตายอยู่ในฐานะที่จะมารับได้ไหมแล้วก็ผู้ที่เราถวายเป็นพระที่มีศีลพอที่จะส่งตรงนี้ไปได้ไหมมีองค์ประกอบอยู่หลายๆอย่างไม่เกี่ยวกับสังฆทานสังฆทานนี้ขอให้เป็นของที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นของที่น่าได้มาโดยสุจริตไม่ไปลักไม่ไปโกงไม่ไปขอเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่าวัตถุทานบริสุทธิ์นอกนั้นก็จะเป็นเจตนาของผู้ให้ผู้ให้ก็มีศีลบริสุทธิ์ผู้รับก็มีศีลบริสุทธิ์ผู้ที่ตายไปแล้วก็อยู่ในฐานะที่จะรับได้ของนั้นก็จะถึงไวนะไม่ใช่ถวายกระโปรงอาจารย์ทองมั่นต้องถวายสมควรนะของอาจารย์ทองมั่นจะใช้ได้ไหมต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ตายผู้ตายจะได้รับไหมหรือต้องบอกระบุชื่อจะดีกว่าไหมคะอุทิศก็มีสองอย่างนะโยมนะก็ควรจะเจาะจงนะแต่รับได้รับไม่รับในที่บ้านพูดเมื่อกี้จะอยู่ในฐานะที่รับได้หรือรับไม่ได้ถ้าเขารู้นะก็สามารถที่จะก็เหมือนกับคนเราปกตินี่แหละถ้าเรามีเพื่อนเพื่อนได้เลื่อนตำแหน่งถ้าเรารู้เราก็ดีใจกับเขาถ้าเราไม่รู้ล่ะก็ไม่ได้ดีใจฉะนั้นคนตายไปแล้วเนี่ยจะได้บุญนี้ด้วยใดด้วยปัตตานุโมทนาใหม่ก็คือการอนุโมทนาในส่วนบุญไม่ใช่ว่าให้เลยเราจะได้เลยนะต้องยินดีกับบุญที่คนอยู่ในโลกนี้ทำแล้วก็จะได้บุญบุญก็คือมีความสุขที่เกิดจากการได้รับทราบว่ามีคนอื่นทำให้ก็คือการน้อมใจอุทิศ
น้อมใจที่จะยินดีกับกองบุญที่เขาทำให้แต่ถ้าใจเราเฉยๆก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะองค์ประกอบมีอยู่หลายอย่างนะที่กล่าวมาเมื่อกี้นะหากต้องการเดินจงกรมที่บ้านควรเดินระยะที่เท่าไหร่คะต้องเดินระยะที่หนึ่งก่อนเสมอหรือไม่ปกติเราจะแนะนำให้เดินระยะที่โยมถนัดบางคนถนัดระยะ4บางคนถนัดระยะ3บางคนถนัดระยะ1เพราะบางอย่างต้องประกอบด้วยร่างกายของโยมด้วยอย่างคนอายุมากเนี่ยจะเดินระยะสูงก็เดินไม่ได้ถ้าอาจารย์จะบอกว่าเดินระยะ6ดีนะคนที่ขาไม่ดีก็เดินไม่ถึงหรือไม่ถึงฉะนั้นเดินในระยะที่เราเดินแล้วมีสติมีสมาธิมีการรู้สึกอาการยกย่างเหยียบได้ชัดเจนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอาเลือกระยะนั้นได้นะใกล้ฝั่งก็เลยไม่ตอบมันก็ได้ยินก็เลยไม่รู้ว่าตอบในเมื่อเราเกิดเป็นทุกข์มนุษย์เราไม่ควรมีบุตรหรือเจ้าคะเพื่อจะได้ไม่สร้างทุกข์ให้เด็กที่เกิดมาตอบยากนะโยมนะอาจารย์อยู่บ้างเรื่องการเกิดแท้ตายแล้วแต่นะเพราะว่ามันไม่มีมันก็ดีนะแต่ว่าบางทีมันก็จำเป็นก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีมันถ้าโยมยังอยู่ในโลกอยู่นะมันหนีตรงนี้ไปไม่ได้แล้วนะหนีไปได้ก็จะน้อยมากนะเมื่อเรามีครอบครัวก็จะมีตรงนี้มีโยคีท่านหนึ่งก็มาถามนะพ่อแม่อยากให้แต่งงานเพื่อให้มีลูกแต่เขาไม่อยากจะแต่งงานเห็นแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์จะให้ทำอย่างไรดีพ่อแม่ก็อยากถ้าไม่แต่งพ่อแม่ก็จะไม่สบายใจพออยากจะได้หลานเพราะเขายังไม่เข้าใจว่าการเกิดทำให้คนเป็นทุกข์นี่ก็ปัญหาในครอบครัวนะก็มีอยู่เยอะบางคนคือคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเห็นทุกข์แล้วไม่อยากจะก่อทุกข์เพราะว่าคนที่จะเกิดมาอย่างที่เขาว่าเมื่อกี้ก็จะต้องเป็นทุกข์อีกแต่ต้องนึกอีกมุมหนึ่งมันก็ดีนะคนเกิดมาคนที่จะเกิดมาเนี่ยยังไม่พ้นจากวัฏสงสารถ้าเขาเกิดมาแล้วได้รับได้ศึกษาปฏิบัติเขาอาจจะพ้นทุกข์เลยนะก็ช่วยคนคนหนึ่งให้เกิดมาแต่มันยากเนาะให้เกิดมาแล้วบันติบัติปฏิบัติธรรมจนไม่เกิดอีกก็คือบรรลุพระนิพพานมันก็หายากแต่ว่าอย่างน้อยก็ถ้าเขาเกิดมาก็พยายามเลี้ยงให้เขาให้ดีให้เขาได้ศึกษาให้เขาได้ปฏิบัติธรรมให้เขาได้ใกล้พระนิพพานขึ้นไปอีกชาติหนึ่งถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะดีเหมือนกันแต่แล้วแต่คนคิดนะอาจารย์ก็คิดได้สองแบบนี่แหละแล้วแต่อาจารย์ว่าไงตรงนี้อันที่จริงถามว่าจะไม่ให้เด็กเกิดมาโดยที่เราทำยังไงต้องฟังเหตุผลตรงนี้ก่อนเนี่ยไม่ให้เกิดมาด้วยการไปทำหมันอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ไหมสร้างบาปไหมหรือไม่เกิดมาโดยการที่ไม่แต่งงานหรือไม่เกิดมาโดยการที่อะไรก็แล้วแต่มันก็มีนะบางทีแม้แต่การทำหมันเนี่ยตามหลักจริงๆ เขาบอกว่าเด็กที่ปฏิสนธิครั้งแรกปัทมังกะละลังโหติกะละลาโหติอพุทธังอพุทธาชานะเตเปสิปัญจสาขาเป็นต้นนะเดี๋ยวเกิดละเกิดเราไม่ต้องการให้เขาเกิดโดยคิดว่าเขาเกิดมาแล้วจะเป็นทุกข์แต่เราไปทานยาเพื่อจะให้ไม่เปิดโอกาสให้เกิดแต่ไปทำลายน้ำกะละละที่ปฏิสนธิครั้งแรกถามว่าเป็นบาปไหมยมยิ้มก็ทำลายไงเป็นการฆ่าสัตว์นะเป็นปาณาติบาตนะแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ต้องให้เขาเกิดก็คือไม่ต้องแต่งงานเลยอันนี้ดีที่สุดก็คือไปแก้ที่เหตุเลยทำทั้งหลายไรมาจากเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดดับที่เหตุเลยแต่ถ้าเราไปทำลายตัวกัลยาณรูปเนี่ยไปแก้ที่ตรงผลไม่แหม่มแก้ไหมไปแก้ตรงผลไงมันก็ยังเป็นบาปอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็
แก้ที่เหตุเลยก็คือไม่ต้องแต่งงานดีที่สุดถามพระอาจารย์มหาทองมั่นคนที่จะไปพระอนาคามีควรจะแรงควรจะแรงเหรอด้วยอินทรีย์อะไรเจ้าคะควรจะแรงใช่ไหมมันไม่มีบอกนะโยมนะไม่รู้นะอาจารย์ว่ามันไม่มีบอกว่าจะต้องอินทรีย์ห้าเราเคยได้ยินว่าอินทรีย์ห้าต้องเสมอกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อเสมอกันแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะสอนว่าเวลากำหนดอะไรก็จะกำหนดได้ง่ายกำหนดได้ชัดเจนถ้าอินทรีย์เสมอกันถ้าอินทรีย์ไม่เสมอกันวิริยะอ่อนก็จะทำให้ง่วงสมาธิวิริยะอ่อนก็จะวิริยะอ่อนก็จะทำบางทีก็จะฟุ้งวิริยะแรงก็จะฟุ้งเพียรมากพยายามมากก็จะฟุ้งสมาธิน้อยไปก็จะง่วงปัญญามากไปก็จะช้าศรัทธามากไปก็จะงมงายฉะนั้นอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยถ้าหมายถึงอินทรีย์ก็คงจะต้องสม่ำเสมอกันไม่ใช่ว่าตัวใดตัวหนึ่งแรงแล้วจะไปนะแล้วก็กำลังทั้งหมดนี้ก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะจงมีกำลังเต็มที่แล้วก็เหมือนกับคนโดดข้ามคลองโดดข้ามคูน้ำนะเมื่อกราบนมัสการพระอาจารย์มหาทองมั่นที่เคารพอย่างสูงคำถามเมื่อมีคนมาถามเราว่าไปวิปัสสนาทำอะไรบ้างควรตอบสั้นๆว่าอย่างไรกราบขอบพระคุณสั้นที่สุดหรือเปล่าล่ะฮะสั้นที่สุดก็ไปทำความดีนะแล้วก็ขยายความออกว่าตั้งแต่ตีสี่นะทำอะไรก็ว่าไปตามลำดับอันนั้นคือขยายความมาที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะทำความดีกันทั้งนั้นนะความดีระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับปลายทีนี้มันต้องขยายนะว่าทำอะไรบ้างนิยมก็คงจะตอบได้เล่าไปเป็นฉากๆเลยมาวันแรกเขาให้ปฐมนิเทศต่อมาทำอะไรฟังเทศหลวงพ่อดูวิดีโออาจารย์พานำปฏิบัติจนกระทั่งจบวันสุดท้ายอันนี้คือทั้งหมดแต่ว่าถ้าย่อๆอาจารย์ก็บอกมาทำความดีนะมันจะดีมันจะเป็นคำรวมหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็พิจารณากันแล้วกันเนาะตอบสั้นแบบท่านมหาสีที่ท่านย้ำเอาไว้คนที่ถามนี่มีหลายระดับคนที่ถามเรานะถามอยากจะรู้ก็มีถามเพื่อจะเปรียบเทียบก็มีถามเพื่อจะไปหาโทษมาเพ่งโทษเราก็มีถามเพื่อจะเทียบเคียงตัวเองว่าเราเคยประพฤติปฏิบัติมาหรือถามโดยไม่รู้ไม่เข้าใจเลยก็มีหลายแบบแต่ละคนก็ต้องแยกตอบนะต้องแยกตอบแต่จะให้สั้นที่สุดคุณอยากจะรู้ว่าปฏิบัติยังไงคุณต้องไปทำเองอันนี้มหาสีนะท่านย้ำคือท่านไม่ให้อธิบายโดยเหตุผลทำไมถึงไม่ให้อธิบายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราอธิบายแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วมันผลมันเป็นอย่างนี้มันออกมาอย่างนี้คนที่ไปปฏิบัติรู้สึกยังไงอ่ะพอมาปฏิบัติแล้วก็ไปเน้นที่ผลอยากจะได้ผลอย่างนั้นเอ๊ะของเราทำไมไม่เกิดเหมือนเขาสักทีทำให้เสียไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ตอบให้ตอบสั้นๆว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเราไปปฏิบัติมาในวิปัสสนาเนี่ยคุณต้องไปทำแต่คุณจะรู้เองว่าเป็นไงเพราะจริงๆสภาวะทั้งหลายเราบอกกันได้ไหมบอกได้ไหมใครว่าบอกได้ยกมือขึ้นใครว่าบอกไม่ได้บอกได้แต่คนที่เราบอกเนี่ยเขาจะรู้ตามที่เราบอกได้ไหมไม่ได้ไงอุปมาเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราทานอาหารชนิดนี้แล้วก็อร่อยอย่างนี้แล้วก็ไปบอกเขาว่ามันอร่อยอย่างนี้คนถามที่ไม่รู้ก็อร่อยยังไงก็ถามอยู่นั่นแหละแล้วเขาจะไปรู้ได้ยังไงเราอธิบายได้ยังไงว่ามันอร่อยอย่างเขาก็คิดตามที่เราบอกไม่ได้ชั้นใดเพราะงั้นเขาอยากจะรู้ว่าเป็นไงต้องมาประพฤติปฏิบัติเองถามอาจารย์มหาทองมั่นสติปัฏฐาน4มีที่ใช้ที่ไหนมีที่ใช้ที่ไหนบ้างคะนอกจากห้องกรรมฐานเป็นวิธีกราบตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหรืออ๋อการกราบสติปัฏฐาน4มีท
ที่ใช้ที่ไหนบ้างคะนอกจากห้องกรรมฐานเป็นวิธีกราบตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าหรือเปล่าคะและถ้าจะลืมตากราบก็น่าจะได้ไหมคะหากคล่องแล้วทำไมพระอาจารย์ไม่กราบสติปัฏฐาน4ด้วยเวลาเทศหรือว่าแล้วแต่ว่าจะมีให้แค่ไหนคะกราบได้ทุกที่ทุกทางอะโยมนะแต่ว่าเวลากราบที่สะดวกสบายนะก็คืออยู่ที่ห้องนอนของเรานะมันจะสะดวกสบายแต่ว่าสถานที่อย่างอาจารย์บางท่านเวลาไปกราบพระตามวัดต่างๆพระดังๆหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ถ้าเขากราบสติปัฏฐานเนี่ย1ก็จะได้สติ2ก็ได้สมาธิ2ก็ได้ปัญญาควบคู่กันไปเป็นการเจริญสติแต่ถ้าเรากราบแบบธรรมดาแบบเบญจางคประดิษฐ์เนี่ยก็จะมีแค่สมาธิใจจดจ่ออยู่ที่อาการกราบแค่นั้นเองกราบได้ทุกที่ทุกทางนะสละอาจารย์ที่ไม่กราบก็เพราะว่าโยมจะรอนานถ้าอาจารย์กราบสติปัฏฐานเนี่ยโยมนั่งรอแหละว่าอาจารย์กราบช้าใช่หรือว่าไม่ใช่เป็นเหตุผลนะอาจารย์ไม่ใช่โยคีนะโยคีหลวงพ่อเคยพูดว่าโยคีบางท่านบอกว่าทำไมอาจารย์เดินเร็วๆแล้วบอกให้โยมเดินช้าอย่างนี้ก็อาจารย์ไม่ใช่โยคีนี่นะอาจารย์ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติถ้าอาจารย์จะเดินอย่างโยมอาจารย์ก็ค่อยย่องย่องมากว่าจะถึงห้องสอบอารมณ์มันกี่โมงแล้วเวลาเห็นอาจารย์เดินตามที่ตานังเลนังเนี่ยทางมันไกลเดินเร็วนะครับเวลาหรือว่าพระผู้ประสานงานเดินก็เดินเร็วอันนี้โยคีก็บอกใครมีหน้าที่อย่างไรสมมติตัวเองเป็นอะไรตอนนั้นน่ะให้ทำอย่างนั้นอาจารย์ไม่ได้เป็นโยคีก็เลยต้องเดินแบบพระวิปัสสนาจารย์ก็คือเดินเร็วกราบก็กราบแบบพระวิปัสสนาจารย์น่ะทำไมเวลาส่งอารมณ์กับพระอาจารย์มหาทองมั่นต้องพนมมือด้วยเสมอบางท่านบอกว่าไม่จำเป็นขอทราบเหตุผลด้วยเจ้าค่ะการพนมมือเนี่ยไม่ใช่บูชาอาจารย์นะแต่บูชาคำแนะนำที่อาจารย์แนะนำคำแนะนำนั้นก็คือเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจอย่างนั้นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ต้องการหรอกนะแต่บางคนเอามือวางไว้เฉยๆก็วางได้นะแต่ถ้าใครพนมมือมันก็จะดีเคยได้ยินบทนี้หรือเปล่าว่าอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพรังยมสุปิดาแปลคนที่มีปกติกราบไหว้จะเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระบางทีโยมมาขอว่าขอให้โยมมีอายุวันนะสุขภาระไม่ต้องหรอกขณะที่โยมพนมมือก็ดีไหว้กราบครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นพรอย่างหนึ่งนะทำให้คนมีอายุยืนสรุปแล้วก็คือเป็นประโยชน์กับโยคีเองในการกราบไหว้ไม่ใช่ประโยชน์กับครูบาอาจารย์เรามีปกติกราบไหว้อาจารย์ก็บอกอยู่แล้วว่ามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดในตระกูลที่สูงเห็นไหมล่ะแต่ถ้าคนที่มีทิฏฐิมานะย่อหยิ่งถือตัวก็เป็นปัจจัยให้เราเกิดในตระกูลที่ต่ำมันเป็นอานิสงส์นะธาตุที่ประกอบเป็นรูปนามนี้มีความสัมพันธ์กับกฎแห่งกรรมของกายรูปนามนั้นๆอย่างไรธาตุที่ประกอบเป็นรูปนามนี้คงจะดินน้ำลมไฟเป็นต้นมีความสัมพันธ์กับกฎแห่งกรรมทางกายหรือรูปนามนั้นๆอย่างไรนี่ก็ใช่อาจารย์ครับเดี๋ยวเขาตอบไปเลยดีกว่านะสมมติว่าคนที่มีธาตุดินมากเกินไปเนี่ยสุขภาพดีไหมถ้าน้ำมากเกินไปถ้าลมมากเกินไปเนี่ยสุขภาพดีไหมล่ะสุขภาพไม่ดีก็เสวยผลของกรรมที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่ดีไงแต่ถ้าธาตุทั้งสี่สม่ำเสมอกันเป็นไงดีไหมล่ะเป็นต้นนะที่กฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นคนที่มีธาตุลมมากเกินไปธาตุไฟมากเกินไปธาตุไม่สม่ำเสมอก็เนื่องจากอะไรล่ะ
อกุศลกรรมที่ส่งผลที่ไม่ดีเราเสวยวิบากที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือสัมพันธ์กันอย่างนั้นโยคีควรอ่านหนังสืออะไรประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลความรู้ในชีวิตประจำวันคะตอนไหนโยมไม่ใช่ตอนปฏิบัตินะถ้าหลังปฏิบัติแล้วก็มีหลายๆเล่มนะเดี๋ยวอาจารย์ก็รู้สึกว่าจะแจกมีสติปัฏฐาน4ธรรมบรรยายภาคปฏิบัติอันนี้ก็ดีแล้วก็โพธิปักกิยธรรมนะก็ไปหาอ่านอันนี้ก็ดีหนังสือเกี่ยวกับกรรมฐานนะที่เกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานแม้แต่ในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานก็ใช้ได้นะการสวดมนต์เวลาไหนในเดินในคงในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันไม่มีนะฮะไม่มีสวดมนต์นะตอนที่เรานั่งเราเดินจงกรมนี่นะอันนี้ก็ตอบสั้นๆเพียงแค่นี้ก็ขอเวลาประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะงานมหากุศลนั่นก็คืองานบรรจุพระบรมราชสารีริกธาตุพระประธานศาลาปฏิบัติธรรมวัดของท่านอาจารย์สว่างวัดวิปัสสนาติขาวรารามเพิ่งจะเริ่มพรุ่งนี้ประมาณวันเวลา10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มมีพุทธาภิเษกมีถวายของแก่พระสงฆ์นิมนต์พระมา108รูปเจริญพุทธมนต์ต่างหากไม่นับนะพระนี้เป็นพระที่ทำจากไม้สักทองท่อนเดียวสูงเท่าไหร่อาจารย์ตะเคียนทองฮะแล้วตะเคียนตะเคียนทองสูงเท่าไหร่ยาวกว้างเท่าไหร่สูงน่าจะประมาณทั้งฐานด้วยเนี่ยเกือบ4เมตรสูงมากเลยทั้งฐานนะเป็นพระไม้รู้สึกว่าจะไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะก็จะทำพุทธาพิเศษบรรจุบรมสารีริกธาตุด้วยอาจารย์ทั้ง3รูปก็จะไปหลวงพ่อไปเต็มเท่านั้นด้วยถ้าใครว่างก็เชิญเนาะไปพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ไปนอนก็ได้แต่อาจารย์บอกว่าถ้าไปนอนนอนได้ที่มีเยอะมากเลยแต่ไม่มีกุฏินะให้เอาเต็นท์ไปด้วยท่านบอกว่าณที่มีเยอะร้อยกว่าไร่มีโอเพนแอร์โอเพนแอร์รับรองเพราะฉะนั้นไปไม่ต้องกลัวแต่ว่าไม่ต้องกลัวร้อนถ้าไปพรุ่งนี้ก็ไปเริ่มตั้งแต่10โมงไปทันอยู่นะถ้าเราจากนี้ไปก็ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็อยู่ร่วมงานที่บรรจุพระบรมก็ประมาณบ่ายๆอย่างว่างั้นนะฉะนั้นถ้าใครไปว่างก็ไปถ้าใครไม่ว่างจะทำบุญร่วมทำบุญสร้างพระก็ยังทันอยู่นะก็ยังขาดอีกเยอะนะทบทวนก็ใส่ซองร่วมไปกับท่านเราเข้าไปในศาลาของท่านเห็นพระโอ้ยพระนี้เราก็มีส่วนสร้างศาลาก็ยังขาดอยู่ก็ยังไม่เสร็จนะวัดของท่านไปชมวัดของอาจารย์ท่านหน่อยก็ดีนะอยู่ที่วังน้ำเขียวนะก็ถ้าไม่รู้จากที่ก็เบอร์โทรอาจารย์ที่อยู่ในหนังสือนะที่จะแจกนอกนะก็โทรถามได้ว่าไปยังไงอะไรยังไงนะส่วนเวลาที่เหลือก็มอบถวายอาจารย์ประจักษ์ให้โอวาทขออาราธนานิมนต์กราบนมัสการท่านอาจารย์พระครูอาจารย์สิริวรรณโนที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2556แรม2ค่ำเดือนยี่ปีมะเสงเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมกราบรัตนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาให้โอวาทปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรที่ท่านอาจารย์และคณะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ขอกราบรัตนาขอรับนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรมายังคณะญาติโยมโยคีนักปฏิบัติผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนั่งตามสบายเนาะวันนี้เป็นวันที่ใครประกาศอิสรภาพกิเลสโอ้เขาประกาศแต่เช้าเลย
กิเลสประกาศอิสรภาพแต่เช้าแล้วเราตกเป็นอะไรเราก็เป็นทาสเหมือนเดิมเราก็หมดอิสรภาพเลยเนาะเวลาไปเป็นทาสนี่ต้องเขียนใบสมัครไหมแต่มาประกาศอิสรภาพมันต้องเขียนใบสมัครเนาะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราพยายามทำกุศลให้เกิดเนี่ยพยายามให้ตัวเองเป็นอิสระเนี่ยถึงแม้จะวันเวลาน้อยแต่ว่าทำแล้วเป็นไงรู้สึกเป็นไงหนักไหมต่อสู้กับกิเลสตัวเองหนักไหมบางคนบอกโอ้ยมีคนคนหนึ่งที่เป็นคนชายของครูท่านหนึ่งที่เชียงรายท่านนั้นไปอบรมกรรมฐานกับอาจารย์สว่างที่เชียงรายเขานายจ้างเขาอุตส่าห์ส่งมาให้เข้ากรรมฐานออกเงินออกอะไรให้ทุกอย่างนายจ้างดีนะแล้วช่วงมาปฏิบัติ15วันนี่ก็ให้เงินเดือนทุกวันไม่ทำงานก็ให้เงินเดือนแต่พอมาปฏิบัติจริงๆวันที่3เวลาจะมาสอบอารมณ์ตามหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอเวลาจะมาสอบอารมณ์ไม่รู้เขาห่อไปทางไหนเขาทางบ้านเขาก็โทรศัพท์อาจารย์ครับลูกน้องกลับมาถึงบ้านแล้วว่าเอ้าแล้วไม่ออกไปทางไหนบอกว่าปีนกำแพงไปเขาไปบอกให้นายว่าไงว่านายโอ้โหให้ผมมันขุดดินดายหญ้าจะดีกว่ามันเบาไปทำกรรมฐานมันหนักเหลือเกินมันหนักมากว่างั้นเป็นงานที่หนักมากนะบอกว่าให้ขุดดินได้หญ้าทำสวนนี่สบายมากนี่แสดงว่าการสู้กับกิเลสของตัวเองมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะไม่ใช่ง่ายๆแต่ถึงยังไงการที่เรามาประพฤติปฏิบัตินี่จุดใหญ่ก็คือการอะไรการเรามาอบรมใจเนาะมาอบรมใจตัวหลักใหญ่นะเรามาอบรมใจถามว่าทำไมต้องอบรมใจก็เพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยใครเป็นนายใครเป็นนายใจเป็นนายใครเป็นบ่าวร่างกายก็เป็นบ่าวเนาะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเราจะต้องอบรมใจเพราะว่าถ้านายดีบ่าวก็ดีนายเกบ่าวก็เป็นไงเกย์ไปด้วยแต่สำคัญเนี่ยนายดีบ่าวดีนายเกย์บ่าวเกย์ทีนี้องค์สมเด็จพ่อท่านก็ทรงตัดไว้ในคุตตกนิกายธรรมบทในเรื่องในยมกวักวักที่หนึ่งเนี่ยนะเรื่องของมัทธกุณฑลีก็ดีเรื่องของพระเจ้ากุปาลเถระก็ดีเนี่ยท่านจะตัดไว้เป็นสองคาถาพูดถึงว่าใจเราเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะท่านบอกว่ามโนบุพังคมาธรรมานี่ก็คงฟังกันช้ำหูแล้วเนาะแต่จะจำได้หรือจำไม่ได้อาจารย์ก็ไม่รู้พอถามทีไรโอ้โยมมีบริวารลิงตามหลังมาเยอะรู้จักไหมเข้ามาปฏิบัตินะเอาลิงมาเยอะเหลือเกินรู้จักไหมเอาลิงมาลิงก็รอลิงนะรอลิงก็คือลืมไงถามอะไรก็ลืมถามอะไรก็ลืมน่าก็ลืมว่ามาปฏิบัติแล้วลิงมาเยอะในนั้นอ่ะองค์สมเด็จพ่อท่านตัดว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมยามนัสสาเจปทุทเถนะหรือมันสองคาถาเนาะรวมกันหน่อยมนาสาเจปสันเนนะพาสติวากโรติวาจำบอกว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าหากบุคคลมีใจไม่ดีการทำการพูดก็เป็นไงไม่ดีถ้าหากบุคคลมีใจดีการทำการพูดเป็นไงดีนะเราจะเห็นไงอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างอย่างมือของเราเนี่ย
เราจะว่าดีไม่ดีเราก็พูดไม่ได้อย่างบอกกันก่อนใช่ไหมเราอยู่เฉยๆแล้วจะดีไม่ดีไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเห็นคนที่น่าเคารพนับถือมาผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเรามือของเราต้องทำยังไงมันก่อนบอกต้องทำยังไงยกมือไหว้นอบน้อมนะอันนี้ดีหรือเสียนายดีหรือนายเสียนายดีนะแต่ถ้านายไม่ดีอ่ะมือเป็นไงมือก็เป็นมังเอกเรื่องของอะไรเนี่ยมันแปรสภาพที่มันแปรสภาพได้ละใครเป็นคนสั่งแล้วมือมันรู้ไหมไม่รู้นะร่างกายนี่มันเป็นอนาลัมณธรรมนะบอกรู้อะไรไม่ได้แต่มันทำท่าทำทางอะไรได้เหมือนรู้แต่ว่าจริงๆไม่รู้นะใจมันสั่งงานฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมาอบรมใจแล้วที่นี่ใจดีใจไม่ดีเนี่ยใครเป็นคนทำให้ใจดีไม่ดีเนี่ยใครเป็นคนทำให้อย่างเราโกรธเราเสียใจเราดีใจเนี่ยใครเป็นคนทำให้ตามปกติเราชี้ใครเพราะเพื่อนคนนั้นเพราะหลานคนนี้เพราะพี่คนโน้นอะไรกันแล้วแต่แล้วบอกว่าเขาเนี่ยทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราสบายใจเนี่ยเราจะว่าเนี่ยชี้ไปที่คนอื่นนะแต่ว่าจริงๆเราชี้คนอื่นกี่นิ้วเข้าหาตัวจริงๆความจริงก็ปรากฏอยู่เนาะเราเองอะเนาะจริงๆฉะนั้นองค์สมเด็จพ่อท่านทรงตรัสว่าอัตนาวะกตังปาปังอัตนาสังกลิสติอัตนาอักตังปาปังอัตนาวะวิสุชติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอันยังวิโสทะเยนะท่านบอกว่าถ้าเราทำบาปเองเราย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อหมดจดเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของอะไรเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้คนอื่นหมดจดได้ไหมคนอื่นจะทำให้คนอื่นเศร้าหมองได้ไหมไม่ได้อุปมาง่ายๆเหมือนว่าเราไปดูคนที่เขาแสดงตลกเนาะคนที่เขาแสดงตลกจุดประสงค์เขาต้องการให้คนดูเป็นไงขำหัวเราะไปตามที่เขาพูดเขาแสดงใช่ไหมแต่ว่าเราขำขำทุกครั้งหรือหัวเราะทุกครั้งที่เขาแสดงไหมไม่นะบางทีเขาแสดงตั้งนานก็เราก็นั่งเฉยเนี่ยที่ถูกเราต้องทำยังไงที่ถูกเราต้องทำยังไงเราต้องขำเนาะเขาจะทำให้เราขำอะทำไมไปนั่งเฉยอยู่ได้อย่างเงี้ยเนาะนะที่ถูกเราต้องขำแต่เราก็ไม่ขำถามว่าทำไมจึงไม่ขำก็มันไม่คิดจะขำอะเนาะฉะนั้นเราบอกว่าขำไม่ขำขึ้นอยู่ที่เขาหรือขึ้นอยู่ที่เราขึ้นอยู่ที่เราต่างหากเนาะอย่าต่างหากถ้าเราคิดขำตอนไหนเราก็ขำได้ถ้าเราไม่คิดขำอ่ะมันก็ขำไม่ได้นะอันนี้แสดงว่าคนอื่นทำให้เราไม่ได้ถ้าทำได้นะสัตว์โลกเนี่ยพุทธเจ้าองค์เดียวก็คงไม่ต้องอาศัยพึ่งใครอื่นเนาะสรรพสัตว์ทั้งหลายจงบริสุทธิ์ได้ไหมแม้แต่พระเทวทัตอยู่ใกล้พุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยพุทธเจ้าก็ยังบันดาลไม่ได้บันดาลได้ไหมบันดาลไม่ได้เทวทัตจงมีจิตใจบริสุทธิ์ได้ไหมสิ่งที่ได้ก็คืออะไรก้อนหิน กิ่งหินลงมาทับพระพุทธเจ้าดูสิเนาะเนี่ยถ้าไปทำใจของเทวทัตให้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วก็สั่งให้นายธนูนะไม่ไปบอกให้พระเจ้าชาติศัตรูว่าเนี่ยให้ปรงพระชนพระพุทธเจ้าให้เอานายธนูโอ้วางแผนลำดับขั้นเลยนะคนที่หนึ่งไปปรงพระชนพุทธเจ้าเราวางไว้อีกสองคนให้ฆ่าคนนี้ให้ฆ่าคนแรกเนี่ยแล้วก็วางอีกสี่คนให้ฆ่าสองคนนี้คือปิดปากไงปิดปากอ่ะสุดที่สิบหกคนฆ่าแปดคนเนี่ยจนไม่รู้ว่าใครฆ่าปรงพระชนพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเทวทัตวางแผนได้แนบเนียนนะแต่ผลที่สุดคนที่ไปปรงพระชนพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลนะคนที่หนึ่งไปถึงไปเจอพระพุทธเจ้าสั่นเป็นเจ้าเข้าทรงเลยอย่างนี้เนาะกลัวไม่กล้าก็เลยกราบไปกราบขอขมาโทษแล้วก็พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังก็สำเร็จเป็นพระโสดาบัน
แล้วก็พระพุทธเจ้าอย่าไปทางนี้นะพระพุทธเจ้าเปลี่ยนทางให้ถ้าไปทางนี้ตายแน่นอนนะก็เปลี่ยนทางให้ไอ้คนที่สองก็คอยเมื่อไหร่มันจะมาไม่มาก็เดินไปเจอพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้สั่งมาฆ่าพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ฆ่าเขาสั่งฆ่าอีกคนหนึ่งเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศอีกได้สำเร็จอีกผลที่สุดได้สำเร็จหมดนะญาติโยมเราได้อย่างนั้นก็ค่อนข้าวท่าดีเนาะแป๊บเดียวเป็นพระโสดาบันไปหมดเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นไหมได้หมดบุญของเขาเหมือนกันเนาะตั้งใจจะมาฆ่ากันนะแต่ว่าได้สำเร็จเป็นอริยะไปฆ่าอะไรกันเอ่ยได้ฆ่าอะไรฆ่ากิเลสด้วยนะแทนที่จะฆ่าคนอันหนึ่งแทนที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าพระองค์ประชนพระพุทธเจ้าก็ไปฆ่ากิเลสตัวเองนะคนที่สองที่สามก็เหมือนกันนะนะก็ปงฆ่ากิเลสตัวเองหมดเลยเนาะอันนี้เขาก็ได้ของดีกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าการความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นแต่ว่าส่วนมากเราก็จะโทษใช่ไหมเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เนี่ยพ่อลูกพ่อหลานพ่อพ่อพ่อแม่พ่ออะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าไม่เคยบอกตัวเองเลยว่าเราเองเป็นไม่ยอมเนาะไม่ยอมที่ว่าตัวเองจะเป็นเองไม่มีนะฉะนั้นต่อไปเวลาอกุศลอะไรเกิดนี่เราฐานะเป็นนักปฏิบัติเราควรทำยังไงโทสะเกิดปุ๊บควรเพ่งออกไปข้างนอกหรือทำไงหันฟับเข้ามาข้างในแล้วขจัดด้วยวิธีไหนเอามือทุบอกหรือไงทุบไม่ได้นะเอาปืนยิงก็ไม่ได้ทุบอกก็ไม่ได้ตายเปล่าเนาะเจ็บเปล่านั่นเองอ่ะเพราะนี่มันเป็นนามธรรมนามธรรมมันจะเอารูปธรรมไปทำลายเขาไม่ได้เนาะโมโหขึ้นมาเอาปืนจ่อยิงเปรี้ยงขึ้นไปจะฆ่าโทสะแล้วใครตายอ่ะเราก็ไปก่อนนะเนาะไปกับมันนั่นแหละนะอันนี้เราต้องใช้พุทธวิธีของพระพุทธเจ้าที่เรารับการอบรมเนี่ยเพิ่มกุศลเขาเอาอกุศลน่ะเอาอกุศลนั่นน่ะเป็นฐานให้อะไรแล้วตอนนี้เราไม่พอใจในอกุศลไหมเวลาอกุศลเกิดขึ้นต้องตั้งความไม่พอใจไหมเวลาโทสะเกิดขึ้นมาต้องตั้งความไม่พอใจไหมตั้งไหมไม่ตั้งนะแล้วตั้งว่าไงไม่ใช่ยินดีต้อนรับเสมอใช่ไหมดีมาเราก็เป็นไงยินดีต้อนรับไม่ดีมาล่ะก็ยินดีต้อนรับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันของใครนะก็ของเราเองยินดีต้อนรับไม่ใช่ต้อนรับเฉยๆนะพร้อมเสมอที่จะอะไรเอาสติเข้าไปเพาะปลูกให้พระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างในกายทั้งดีทั้งเสียเป็นฐานให้อะไรได้หมดเป็นฐานให้กุศลเป็นฐานให้สติเกิดได้หมดเลยฉะนั้นเราจะปฏิเสธตัวไหนได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นโทสะเกิดขึ้นมาอ้าวมันได้โอกาสเนี่ยมันเกิดมาเอ้าเรื่องของมันแต่หน้าที่ของเราคืออะไรกำหนดดูรู้ตามไม่ต้องไปโกรธมันเนาะไปโกรธนะอะไรเกิดต่อก็โทสะเกิดต่ออีกเนาะอกุศลก็เกิดต่ออีกเมื่ออกุศลเกิดต่อเราเชื่อว่าเราได้ดีไหมก็เสียเดือดทั้งขึ้นทั้งล่องเห็นไหมอกุศลโทสะเข้ามาแถมเอาอกุศลโทสะเข้าไปรับอีกหมดท่าเลยนะดิอกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราต้องอะไร เอากุศลเข้าไปต้อนรับเลยอกุศลเข้าไปต้อนรับเราก็จะไม่เดือดร้อนเนี่ยเนาะมันต้องทำหลายแบบนี้ฉะนั้นอันนี้เป็นพุทธวิธีที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันตลอด7วันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่เราจะไม่ไปงอแงจะไม่อะไรกับเขาทั้งนั้นน่ะถ้าเรียกว่าของเสียเป็นเหตุให้เกิดอะไรของดีนะที่อุปมาเหมือนอาแปะนั่นแหละเนาะคงเข้าใจนะอาแปะนี่คงจะรู้กันนะอาแปะที่ชลบุรีเนี่ยคงจะรู้กันแล้วเนาะฉายบ่อยอันเนี้ยฉายบ่อยคงจะฉ่ำหูพูดถึงอาแปะเข้าใจแล้วพูดถึงอาแปะก็ต้องเข้าใจแล้วเนาะทีนี้ อีกอย่างหนึ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเราจะกลับไปบ้านเวลากลับไปบ้านเราไปสู่ในดงของอะไรดงของกิเลสนะนะเราที่บ้านเรามีกิเลสไหมมีนะทุกคนมีเลยที่ทำงานเรามีกิเลสไหม
ในวัดมีกิเลสไหมบ้านมีไหมที่ทำงานมีไหมที่ร้านค้ามีไหมโอ้มีหมดเลยแล้วตัวเรามีกิเลสไหมมีเนี่ยแหละพากิเลสเข้าสู่ดงกิเลสอ่ะเนาะแล้วต้องเข้าไปสู่ดงกิเลสเขาก็มีเราก็มีแต่กิเลสของเขาเนี่ยของเราดีกว่าของเขาหน่อยเราอวดกิเลสเราเนาะชมกิเลสตัวเองนะถามว่าทำไมถึงชมกิเลสตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสเราได้รับการอบรมว่านอนสอนง่ายหน่อยนะกิเลสคนอื่นมันไม่ได้รับการอบรมมีอะไรขึ้นมามันผงออกมาเลยเนาะพุ่งออกมาพวดพาดออกมาเลยแสดงออกมาเลยโกรธเขาก็ไม่ยับยั้งนะเขาแสดงสีหน้าท่าทางออกมาเนาะทำอะไรเขาไม่ได้กระทืบเท้าปัง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 เห็นหน้าก็สะบัดหน้าซะปิดประตูปิดประตูเปิดประตูเมื่อก่อนเคยนิ่มๆนวลๆเกิดโทสะขึ้นมาทำไงโอ้โหปึ้งปังเลยนะได้หมดเลยนะมีของอะไรก็เฟี้ยงไปเนี่ยทำเขาไม่ได้บางทีก็ทำร้ายตัวเองเนาะอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยโทสะนี่มันเกิดขึ้นมามันจะมีลักษณะนี้ใครโทสะเกิดขึ้นแล้วยิ้มได้ไหมทำใครไม่ได้ต้องเป็นอุเบกขาหน้าบึ้งเนาะใช่ว่าล่ะทำเขาไม่ได้ว่าใครไม่ได้บึ้งเฉยเฉยนี่ไม่ใช่เฉยธรรมดาเฉยแล้วเขาเรียกว่าอุเบกขาหน้าบึ้ง คือพูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้แต่โทสะนี่คนเรามันยิ้มไม่ออกแต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งอะเกิดโทสะแล้วยิ้มแฉ่งอะไรเอ่ยสุนัขนะสุนัขเวลามันโกรธนะมันยิ้มนะอย่าไปเห็นว่าสุนัขใจดีนะแหมไอ้นี่มันยิ้มใส่เราฟันขาวเข้าไปหามันเลยนะถูกงับเลยเลยไม่ได้สุนัขเนี่ยมันยิ้มฟันขาวเห็นเลยเนาะอันเนี้ยฉะนั้นเราจะต้องไปสู่ดงกิเลสเราจะต้องเจอกิเลสเราก็ต้องคิดยังไงว่าอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคนนะจงเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคนต้องทำใจไหมนะจงเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคนจงเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสเป็นไงบอกโอ้โทสะนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งไหมเป็นไหมทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเนาะสังกิริสติเนี่ยหมายความว่าทำให้จิตใจของเราให้เศร้าหมองมัวหมองเล่าร้อนเนี่ยทีนี้โทสะเกิดกับใครก็ตามเขาจะมีสภาพทำจิตใจของบุคคลนั้นดีหรือเสียใจก็เสียและกายล่ะใจก็เสียนะแสดงท่าทางอะไรออกมาเนี่ยฉะนั้นรูปนามใดนะรูปใดนามใดถูกอกุศลโทสะครอบงำรูปนั้นนามนั้นก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของโทสะนั่นเองไงนะถ้าถูกโทสะครอบงำนะมันก็ต้องเป็นไปอำนาจของนั้นทีนี้เราจะเห็นว่าโอ้เนี่ยตอนนี้โทสะเขากำลังได้โอกาสเกิดเขาก็ต้องแสดงอย่างนี้แหละเกิดกับเราก็เป็นไงก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดกับรูปนามอื่นเป็นไงก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นพอเรารู้เท่าทันอย่างเงี้ยเราจะไม่โกรธนะแต่ไปเห็นกิเลสด้วยความเป็นนายกนายขอละเอาละได้เรื่องแล้วเขาว่าเราเขาด่าเราคนนั้นมันโกรธเราอย่างนี้นะได้เรื่องแล้วเนาะฉะนั้นต้องเห็นกิเลสด้วยความเป็นอะไรกิเลสอย่าเห็นกิเลสด้วยความเป็นคนเหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างลูกศิษย์ที่อยู่กระทรวงเกษตรตอนนี้เขาปลดเกษียณไปแล้วตอนนั้นเขาก็เป็นระดับหัวหน้าแต่ก็ยังมีหัวหน้าใหญ่เนาะหัวหน้าใหญ่นี่เขาเป็นหัวหน้ากรองอะไรเนี่ยที่อยู่ปฏิรูปที่ดินในสมัยก่อนทีนี้ก็เขาจะมาถวายพัฒนาหารอยู่ประจำที่วัดปรินายกเพราะว่าเดินลงตึกมาก็เข้าวัดมาไม่ถึง5นาทีอ่ะแป๊บเดียวก็ถึงละนะเขาไม่เคยลางานไม่เคยเสียนะทีนี้ก็ชวนเขามาเข้าเนี่ยตอนนั้นคลอด10วันพอมาปฏิบัติแล้วเขากลับไปแล้วหัวหน้าไม่รู้ไปบูดจับไปทะเลาะอะไรกันที่ครอบครัวไปแล้วมันลงที่เขาอ่ะนะครั้งทางที่เขาก็อนุมัติอะไรหมดทุกอย่างแต่ว่าไปเอาเรื่องที่บ้านมาลงที่สำนักงานไงเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาก็น้อยใจลงมันนะวันนั้นออกกรรมฐานใหม่ๆนะไปก็เจอดีแล้วเจอทดลองทดสอบเลยลงมาตอนถึงจานกำลังนั่งฉันข้าวมาบอกหลวงพ่อหนูแย่แล้วอ้าวเป็นไรอ่ะ
นายเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็พูดนะเอาก็ลูกอย่าเห็นกิเลสอย่าเห็นจงเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสที่อย่าเห็นกิเลสความเป็นคนพูดแค่นี้เขาเข้าใจเลยนะไม่ต้องพูดเลยลงไปยิ้มสบายกลับไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเจออย่างเงี้ยเนาะอย่างทีนมิทะก็ดีเวลามันเกิดขึ้นครอบงำรูปนามใดกายของใครใจของใครมันจะทำให้เรานั่งตัวตรงอย่างนี้ได้ไหมทีนมิทะห่วงเหงาห้องนอนอะทำให้เราตรงได้ไหมโอ้โหพื้นเขาไม่ได้ให้กราบนะเขานั่งกราบเอากราบเอาขนับเอาอย่างนั้นแหละเนาะเห็นไหมว่ามันดีขนาดไหนนะมันกราบเอาประจำเลยแล้วบางทีทำไงฉวยโอกาสพอยกมือขึ้นมาเสร็จแล้วลงเนาะลงเนาะถึงพื้นนะงิบไปเลยโอ้โหสงสัยพุทธานุสติยาวเหลือเกินเดี๋ยวเสียงรอดออกมาแล้วฟีฟีฟีแสดงว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าทีนมิทะไม่มาเกิดกับใครเหมือนกันไหมรุ่นนำใดที่ถูกอกุศลใดครอบงำแล้วเขาก็ต้องเป็นไปตามนั้นน่ะถ้าเรารู้ทันน่ะจะสบายใจนะไม่มีเรามีเขาเนี่ยมันสบายใจมีเรามีเขาก็มีอะไรที่เคยบอกอ่ะมีเรามีเขาอ้าวเอาลิงมาเยอะอีกแล้วมีเรามีเขาก็มีเรื่องหมดเราหมดเขาก็หมดเรื่องไงนั่นแหละฉะนั้นเรากลับไปบ้านเนี่ยเราจะต้องเจออย่างนี้นะเมื่อเราเจออย่างนี้เราก็ต้องตั้งท่าให้ถูกและอีกอย่างหนึ่งเรามาปฏิบัติอย่างไม่ได้ที่สุดเราได้ทำสามอย่างที่เราจะได้กลับบ้านนะคือหนึ่งเราสามารถรู้จักหน้าตาของกิเลสแต่รู้จักหน้าตาของกิเลสนะว่าแต่ละตัวละตัวหน้าตาเป็นไงเพราะอะไรเรามองเขาอยู่เนาะโกรธแล้วก็โกรธเนาะโกรธเนาะง่วงแล้วก็ทำไงอ่ะง่วงเนาะง่วงเนาะเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วทำไงอ่ะก็ฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะเนี่ยเราก็ดูเขาอยู่เนี่ยเราสามารถรู้จักหน้าตาเขาเลยสภาพหน้าตาของกิเลสแต่ละอย่างละอย่างเราสามารถรู้จักเขาได้เพราะอะไรเพราะเราดูเขาทุกวันน่ะคุ้นเคยกับเขาแล้วตอนนี้นะอันนี้เราประการที่หนึ่งเราได้ไปแล้วสองเรารู้จักที่เกิดของกิเลสกิเลสที่มันเกิดที่ไหนก็เกิดในหกทวารเนาะขึ้นมารับอารมณ์หกทวารนะขึ้นมารับอารมณ์หกทวารเนี่ยที่มารับรู้อะไรต่างๆนะเกิดทางไหนมั่งที่เราหกคืออะไรมั่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยหกมีไหมนอกจากหกมีไหมไม่มีนะเกินหกก็ไม่มีเนาะเกินหกก็ไม่มีแต่หย่อนไม่มีเนาะเพราะว่าถ้าคนตาบอดก็หย่อนไปคนหูหนวกก็หย่อนไปเนาะอันนั้นก็หย่อนไปอันเนี้ยแสดงว่ากิเลสมันเกิดมันก็เกิดอยู่ตรงนี้เองอ่ะที่เรากำหนดทุกวันมันก็อยู่ตรงนี้เองเนี่ยเรารู้ที่เกิดของเขาแล้วแล้วก็ประการสุดท้ายที่เราจะได้ก็คืออะไรเราได้วิธีกำจัดกิเลสรู้วิธีประหารกิเลสรู้วิธีกำจัดกิเลสรู้วิธีกำจัดกิเลสอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ถ้าโทสะเกิดขึ้นมากำหนดว่าไงโอ้โกรธเนาะโกรธเนาะนี่นั่นแหละกับจันทร์แล้วเราก็เป็นการป้องกันในตัวเนาะเราสามารถรู้ได้แล้วเพิ่มให้อีกวิธีหนึ่งเขารู้วิธีป้องกันใช่ไหมวิธีป้องกันอกุศลไม่ให้เกิดพอเราเห็นเรากำหนดว่าไงเห็นเนาะก่อนแล้วเวลาตื่นขึ้นมาเรากำหนดว่าไงตื่นเนาะเนี่ยป้องกันอะไรตัวนั้นสักกายทิฏฐิเนาะอกุศลที่เกิดตัวนั้นน่ะเราไม่ให้โอกาสไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ากิเลสมันมี2ระดับใช่มั้ยกิเลสที่เป็นอกุศลสามัญอกุศลเนี่ยมี2ระดับอกุศลสามัญและอกุศลที่เกี่ยวข้องกับทุจริตนะอกุศลที่เกี่ยวข้องกับทุจริตอกุศลสามัญก็คืออะไรความเป็นเราบ้านของเราลูกของเราหลานของเราอะไรต่างๆเนี่ยโทสะที่ว่ากดลูกกดหลานกดอะไรไม่ใช่อาฆาตนะตีลูกตีหลานอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับทุจริตเนาะไม่เกี่ยวข้องทุจริตไม่เราไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยอกุศลประเภทเนี้ยทีนี้อกุศลสามัญอย่างว่าสามีกับภรรยาอยู่ร่วมกันอ
เป็นกิเลสไหมเป็นไหมเป็นกามราคะไหมเป็นนะแต่ว่าผิดศีลไหมไม่ผิดนะเนี่ยเป็นอกุศลสามัญนะแต่ถ้าไปล่วงละเมิดกับสามีภรรยาคนอื่นเขาเป็นไหมอ้าวก็กามราคะเหมือนกันแต่ว่าเป็นอกุศลเกี่ยวข้องครุฑทุจริตฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในบ้านธรรมดาไม่ได้เจริญกรรมฐานเราป้องกันอกุศลที่เป็นอะไรทุจริตแต่เวลาเรามาปฏิบัติอกุศลทุจริตไม่ต้องไปคิดถึงกำจัดอกุศลสามัญเนาะตั้งแต่ตื่นมากำหนดว่าไงตื่นหนอตื่นหนอเนี่ยอกุศลสามัญเมื่ออกุศลสามัญไม่เกิดแล้วอกุศลทุจริตจะเกิดไหมก็ไม่เกิดนะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราต้องเพียรพยายามได้หลักการของพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ต้องเพียรพยายามไปทำเนาะและในชีวิตประจำวันของเราที่อาจารย์เคยบอกว่าบางคนโอ้อยู่ตรงเนี้ยเราพยายามป้องกันมันยังแวบขึ้นมาอยู่แล้วพออยู่บ้านมันจะทำยังไงเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปวิตกกังวลเพราะอกุศลมันมีของมันอยู่แล้วมันเป็นเจ้าเก่าเป็นนายใหญ่อยู่ในตัวของเราตั้งแต่เกิดมาแล้วเนาะไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นปุถุชนที่จะเป็นสามัญบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นจะเป็นโสดาสกทาคาอนาคาเวลาเกิดใหม่ปุ๊บอกุศลต้องมาก่อนไม่มีใครที่ว่ากุศลนำหน้ามาก่อนไม่มีเนาะไม่มีเลยนะในชวนะแรกนี่อกุศลต้องมาก่อนกุศลทำหน้าที่ติดในภพในชาติไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องมีแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราพอปฏิสนธิปุ๊บเนี่ยตอนที่เป็นเอาจากเทวดาชั้นดุสิตมาเนี่ยพอปฏิสนธิปุ๊บชวนะแรกของท่านต้องเป็นอกุศลก่อนเนาะจะเป็นกุศลไม่ได้เพราะว่ากุศลทำหน้าที่ยินดีติดใจพอใจในภพในชาติที่ตัวเองเกิดอยู่ไม่ได้อกุศลต้องมาก่อนนะใครจะไปฝืนธรรมชาติไม่ได้นั้นเนี่ยแสดงว่าอกุศลเขาเป็นเจ้าบ้านนะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาภายหลังอย่าให้มันกำเริบนะพยายามกำหนดป้องกันไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดแล้วถ้าอุปมาเหมือนว่าอะไรที่อยู่ในบ้านต้องทำตัวเหมือนบุคคลเหมือนช่างจักสานช่างจักสานนี่หมายความว่าไงเวลาเขาจับด้ามมีดด้ามพลาเนี่ยเขาไม่ต้องคอยว่าเมื่อไรน้อลอยมือของเราจะประดับจะประทับบนด้ามมีดไม่ต้องพูดไม่ต้องคอยคิดจับไปทุกวันทุกวันทุกวันผลที่สุดมันจะบุ๋มติดเลยนะลองไปดูนะช่างจักสานนะเนี่ยดำมีดำพาเขาจะมีรอยมือบุ๋มเข้าไปเลยเนี่ยมาเรารู้อย่างนี้แล้วท่านบอกว่ากำหนดไปเหอะอันไหนมันเกิดมากำหนดไม่ต้องไปคอยระแวงมันนะไม่ต้องคอยระแวงได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นฉะนั้นท่านบอกว่าเวลาเรากลับไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำสัมปชัญญะตัวเป็นหลักก่อนในชีวิตประจำวันนะเอาสัมปชัญญะเป็นหลักอันนี้คงเข้าใจเนาะจะทำอะไรทำความรู้สึกตัวก่อนนะสมมติว่าเราจะเดินเราก็ทำความรู้สึกว่าเราจะเดินเราจะเดินเราก็ไปเลยขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไปเลยเราจะเขียนบัญชีเราอะทำความรู้สึกตัวว่าเราจะเขียนเราจะเขียนเราก็ปล่อยไปตามเรื่องเลยนะห้ามไปว่าหนอเราคิดอะไรไม่ออกไม่ได้นะคิดอะไรไม่ออกต้องปล่อยไปเลยพอเขียนจบแล้วสรุปท้ายว่าไงเสร็จหนอเราจะคุยเราจะติดต่อใครนี่เราก็บอกว่าฉันจะคุยจะติดต่อนะจะประชุมอะไรก็แล้วแต่เนาะจะออกความคิดเห็นอะไรเราก็พูดไปตามนั่นเลยเสร็จแล้วก็สรุปท้ายว่าไงเสร็จหนอถ้านอกนั้นเรามีเวลา5นาที10นาทีกินข้าวพักผ่อนแล้วเป็นนั่งเก้าอี้แล้วก็เราทำเป็นเหมือนนั่งพักผ่อนหลับนะแต่แท้ที่จริงเป็นไงเรากำหนดใครรู้จักเราไหมรู้กับเราไหมไม่รู้นะเรากำหนดถ้าพองยุบมีดูพองยุบพองยุบไม่มีทำไงนั่งเนาะถูกเนาะนั่งเนาะถูกเนาะใจมันแวบออกไปเราก็คิดเนาะเนี่ยแต่ห้ามไปนั่งท่ากรรมฐานนะนั่งเก้าอี้นั่งท่ากรรมฐานพองเนาะยุบเนาะเดี๋ยวพงมาขอหวยเป็นแถวไม่ได้ไปทำสำนักงานไม่ได้เดี๋ยวเขาหมิ่นเราด้วยนะอันนี้ก็ขอให้โยมจีของเราวันนี้เราจะต้องกลับไปสู่บ้านแล้วตอนนี้เรารู้พุทธวิธีรู้หลักของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็พยายามนำไปประพฤติปฏิบัติต่อสุดท้ายนิดหนึ่งก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องกรรมให้เข้าใจว่า
ถ้าเราไปถึงบ้านเราถูกต่อว่าต่อขานอะไรก็แล้วแต่นะฟังเสียงด่ามีคนไม่พอใจเรามาด่ายกตัวอย่างด่าไปต้นเนาะเขามาด่าเราช็อต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 เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องกรรมเราต้องว่าไงจำได้อยู่ไหมที่อาจารย์เคยให้ไว้เป็นกรรมใหม่ของเขาเป็นกรรมเก่าของเราแล้วก็เราด่าเราเองต้องว่าอย่างนั้นนะต้องปรงให้ตกนะอย่าไปว่าเขาด่าเราไม่ได้เขาด่าเราเราก็ไปปรงไม่ตกอ่ะมันจะโกรธต่อเป็นกรรมใหม่ของเขาหมายความว่าไงตอนนั้นอกุศลเกิดกับใครเกิดกับเขาเองนะและคำพูดที่ว่าวิจิทุจริตเนี่ยเป็นของใครของเขาเองนะนะเขาสร้างให้เขาเองนะแต่ว่าที่เราเจอเสียงคำพูดด่านี่เป็นอะไรอกุศลกรรมเก่าของเราที่เลยคือทำไมเขาให้ผลไงเขาให้ผลต้องมาประสบกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะเป็นกรรมเก่าของเราแล้วใครด่าเราเมื่อเป็นอกุศลที่เราสร้างไว้ใครด่าเราเอาก็เราด่าเราไปโกรธใครได้ไหมโกรธไม่ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะเนี่ยเราจะต้องไปเจอนะจะต้องไปเจอเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันถูกโกงมั่งถูกด่ามั่งพุทธเจ้าว่าอโกชิมังอย่าไปคิดว่าเขาด่าเรานะต้องเราด่าเราเอาวะทิมังอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาเบียดเบียนเรานะต้องว่าไงเราเบียดเบียนเราเองอาชีพในเมืองอย่าไปคิดว่าคนอื่นโกงเรานะเราต้องว่าอะไรเราโกงเราเองอาหาสิเมอย่าไปคิดว่าคนอื่นรักของเรานะต้องว่าอะไรเรารักของเราเองมันก็หมดเรื่องไปเลยถ้าเราไม่ไปทำกรรมชนิดนั้นนะกรรมชนิดนั้นก็ให้ผลแก่เราไม่ได้เนาะแต่ถ้าทำไว้แล้วไม่ไว้หน้าใครนะกรรมเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าคนนี้ไม่ได้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าคนนี้ไม่ได้เขายุติธรรมจริงๆอันเนี้ยหลักอันเนี้ยให้เป็นนำไปพิจารณาเวลาเจอปัญหาอะไรขึ้นมาเนาะปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็ว่าเนี่ยเป็นกรรมใหม่ของเขาแล้วเป็นอะไรของเราแล้วใครด่าเราเราด่าเราเองอันนี้ก็คิดว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ยังชะงักที่สุดก็คือการฆ่ากิเลสตัวเองประหารกิเลสตัวเองก่อนให้สงบให้หมดไปแล้วค่อยพูดค่อยทำค่อยคิดน่าจะดีที่สุดเนาะอย่างวิธีก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมธาตุในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพร้อมอำนาจของสัมมาทิฏฐิและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาตลอด7วันนี้ก็ดีขอจุลงกันเป็นตบะเทชะบันดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์เจริญสุขด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดนึกสิ่งใดที่เป็นไปในสิ่งที่ถูกที่ควรไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นให้เดือดร้อนขอความคิดความนึกนั้นจงผ่านสำเร็จแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญวิปัสสนากรรมฐานยังวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นในขันธสันดานยังอริยมรรคผลให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและสามารถเข้าถึงพระนิพพานโดยเวลาการไม่ช้าเนินเทอญสาธุสาธุสาธุอกุศลทั้งหลายอบรมปัญญาพาพ้นอบายหลุดจากภัยในวัฏสงสาร